โดยทีมกู้ภัยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติแห่งประเทศไทยและทีมกู้ภัยของจังหวัดนครนายกได้ช่วยกันติดตั้งตาข่ายชุดที่2หลังลงพื้นที่ออกปฏิบัติการเก็บกู้ซากช้างป่าเขาใหญ่ที่พลัดตกจากน้ำตกเหวนรกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนื่องจากผลกระทบของสภาพอากาศและน้ำที่เชี่ยวแรงซึ่งใช้เวลาประมาณ30นาทีไปยังจุดแรกที่มีการติดตั้งตาข่ายไปแล้วก่อนจะเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ300เมตรใช้เวลากว่า1ชั่วโมงนะคะเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นเส้นทางที่เดินทางค่อนข้างยากลำบากค่ะเจ้าหน้าที่บางส่วนพร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์ของทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ20นาทีพบกับซากของช้างป่า2ตัวที่ซากเริ่มขยับไหลออกมาจากบริเวณน้ำตกชั้นที่5อยู่ในสภาพที่เริ่มบวมนะคะจากปฏิกิริยาธรรมชาติค่ะซึ่งทางทีมก็เตรียมวางแผนเข้ามาเก็บกู้ซากช้างทั้ง2ตัวออกไปก่อนขณะที่อีก9ตัวที่เหลือก็จะใช้โดรนบินโปรยปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อและช่วยรักษาสภาพช้างป่าค่ะเป็นการที่จะต้องไปเจอกับซากช้างครั้งแรกนะครับก็ไปเจอแล้วนะเจอแล้วแล้วก็ได้ทำการติดตั้งระบบเขาเรียกว่าระบบของเชือกนะครับแล้วก็ทำเป็นเหมือนกับแผงด้วยเชือกกั้นไว้นะครับกั้นไว้ถึง2ชั้นชั้นแรกก็คือทางอุทยานดำเนินการทางที่2เนี่ยทางอุทยานก็มอบให้ทีมกู้ภัยทั้งหมดเนี่ยทั้งทีมของมูลที่ร่วมกตัญญูแล้วก็ของฮุก31ของ WDRT สมาคมตอบโต้เนี่ยช่วยกันทำระบบกั้นตรงนี้ไว้นะครับซึ่งจะห่างจากตรงซากช้างนี่อีกประมาณสัก300เมตรนะครับซึ่งถ้าน้ำแรงกว่านี้แล้วหลุดออกมาเนี่ยก็น่าจะติดในเครื่องกั้นนี้พอดีด้านนายจงคล้ายวรพงศกรรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ลงพื้นที่บริเวณวางตาข่ายดักซากช้างบริเวณปากคลองต้นไทรนะคะเพื่อไปติดตามการทำงานของศูนย์ช่วยเหลือช้างป่าตกน้ำตกเหวนรกได้บอกว่าภารกิจการเก็บกู้ซากช้างป่าเจ้าหน้าที่ยังพยายามเร่งดำเนินการให้เสร็จไวที่สุดค่ะเพื่อให้ทันเวลาก่อนที่ซากช้างป่าจะเริ่มเน่าเปื่อยและสลายตัวในที่สุดซึ่งจะทำให้การเก็บชำแหละซากช้างมีขั้นตอนที่ยากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะการทำงานจะต้องยึดตามสภาพอากาศและคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติภารกิจให้มากที่สุดด้วยนะคะเป็นปฏิบัติการที่ค่อนข้างยากลำบากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่า1เนี่ยด้วยลักษณะของเหวที่ลึก2ช้างก็มีน้ำหนักเยอะมากด้วยนะคะฟังเสียงท่านรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติกันสักหน่อยค่ะคือมี2อย่างถ้าเราสามารถที่จะทำให้ช้างไหลมาตามธรรมชาติแล้วมาติดตะข่ายมันก็จะจัดการง่ายแต่ว่าตอนนี้ช้างเนี่ยไปติดที่ตัวโขดหินอยู่อาจจะต้องมีการชำแหละแล้วก็นำลำเลียงย่อยๆออกมาแล้วก็มาจัดการในเวรริมฝั่งตรงนั้นนะครับสองตัวนี้คาดว่าจะเป็นตัวที่ถ้าภาพที่เมื่อวานที่ออกมาคาดว่าจะเป็นตัวท้ายๆเบอร์ไหนอะคะเบอร์สุดท้ายเลยเบอร์11ใช่ๆครับชั้น5ใช่ครับทางด้านรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เข้าไปสำรวจพื้นที่บริเวณพระเนียดช้างที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะที่จะเตรียมปรับปรุงแล้วก็เพิ่มพระเนียดให้กับช้างป่าในอนาคตซึ่งก็จะเป็นการบังเส้นทางเดินเชื่อมไปมาของช้างป่าไม่ให้เสี่ยงอันตรายแบบที่ผ่านมาแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขในระยะยาวเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียของสัตว์ป่าที่สำคัญอย่างเช่นเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะจากการลงพื้นที่บริเวณน้ำตกเหวนรกก็พบว่าพระเนียดช้างซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2535ยังคงใช้การได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่าต้องมีการสำรวจเส้นทางเพิ่มเติมแล้วก็วางแผนกับนักวิชาการในด้านต่างๆว่าจะต้องมีการสร้างพระเนียดในเส้นทางอื่นๆหรือสะพานในจุดที่มีความเสี่ยงซึ่งก็จำเป็นจะต้องมีการหารือกันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ